สวัสดีครับท่านชมที่เคารพรักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของ Regal Mobile Channel ช่องที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ต VPN รวมถึงเรื่องราวต่างๆที่มีสาระให้กับท่านชมอัปเดตการรีวิวในวันที่23มีนาคม2563ท่านชมครับเตรียมลงทะเบียนรับเงินนะครับรับเงินตรงนี้ก็คือคืนค่ามิเตอร์นะครับเริ่มวันที่25มีนาคม2563นะครับรัฐจะช่วยเหลือค่าประกันมิเตอร์ตั้งแต่300บาทถึง 6,000 บาทจะเริ่มจ่ายให้31มีนาคม2563นะครับวันนี้ถือว่าเป็นข่าวล่ามาเร็วและก็มาแรงนะครับสำหรับผู้ที่จะได้รับเงินในส่วนของเงินคืนค่ามิเตอร์นะครับซึ่งเป็นเงินคืนค่าประกันมิเตอร์ที่ใช้กับบ้านนั่นเองแต่ก็ยังมีในส่วนอื่นๆด้วยนะครับแต่ที่ผมบอกว่าที่ใช้กับบ้านเพราะว่าท่านผู้ชมส่วนใหญ่นั้นนะครับที่ใช้มิเตอร์กับบ้านนั้นนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทนะครับในส่วนอื่นนั้นก็ดูไปตามขนาดของมิเตอร์ด้วยนะครับเรามาดูในส่วนรายละเอียดลึกๆนิดหน่อยนะครับท่านชมโดยเฉพาะในส่วนของข่าวสารข้อมูลนั้นนะครับก็จะมีลิงก์รายละเอียดต่างๆที่อยู่ใต้คลิปนะครับหรือจุดคอมเมนต์นะครับให้ท่านชมเข้าไปติดตามรายละเอียดสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับผู้รีวิวเองนั้นนะครับก็คงจะนำเสนอในส่วนที่เป็นแก่นสารข้อมูลเนื้อหาสาระที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะวันที่25มีนาคมนะครับผู้ใช้ไฟฟ้านะครับสามารถตรวจสอบสิทธิ์นะครับต้องบอกว่าตรวจสอบสิทธิ์ก่อนนะเพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนนะครับที่นะครับเว็บไซต์ที่อยู่ข้างใต้นี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเห็นไหมฮะท่านจะสามารถสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้นะครับเว็บไซต์นะครับ /dmsxuplood นะครับ .pea.co.th/cdp นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เข้าไปเว็บไซต์นะครับโดยเฉพาะเมื่อเข้าไปเว็บไซต์เสร็จหรือว่าเข้าไปสแกน QR code เสร็จนะครับก็ทำการกรอกชื่อนามสกุลนะครับกรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้านะครับค่อยดูไปทีละข้อนะครับท่านชมแล้วก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชนนะครับซึ่งต้องทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วนก่อนนะครับรอรับเงินตามช่องทางที่ระบุนะครับหลังจากที่เรากรอกข้อมูลของหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีการรอรับเงินซึ่งก็จะแจ้งผลให้ทราบเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในการที่จะรับเงินนั้นนะครับจะได้รับคืนตั้งแต่วันที่31มีนาคม2563เป็นต้นไปตรงนี้ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้นะครับไม่ต้องเดินทางไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้าที่ท่านอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นนะครับรัฐช่วยในส่วนของการป้องกันโรคโควิด-19 นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็มาดูในส่วนการวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยนะครับเห็นไหมฮะผมก็จะแจ้งอธิบายคร่าวๆว่าสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภท1บ้านที่อยู่อาศัยนะครับและประเภทที่2นะครับเห็นไหมลงทะเบียนในวันที่25นะครับเดี๋ยวขอขยายนิดนึงนะครับก็ลงทะเบียนออนไลน์ได้นะครับตามช่องทางของ Facebook ก็ได้นะครับFacebook ก็อยู่ที่การไฟฟ้านครหลวงนะครับหรือจะทาง LINE นะครับMeathailand นะครับเห็นไหมฮะหรือ Twitter ก็มีนะครับหรือ QR code ตามบินที่แจ้งการไฟฟ้าไว้นะครับเห็นไหมฮะหรือจะลงทะเบียนทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับ50ผู้สายที่หมายเลข02-256-3333ในช่วงเวลาวันทำการก็คือ8นาฬิกาจนถึง15นาฬิกา30นาทีเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่ผมได้แจ้งไว้ก็เหมือนเดียวกันนะครับท่านผู้ชม
ก็จะมีการเตรียมข้อมูลชื่อนามสกุลนะครับผู้วางหลักประกันนะครับ ID บัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับหมายเลขบัญชีแสดงสัญญา9หลักนะเห็นไหมฮะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อนะครับแล้วก็อีเมลนะครับตรงนี้นะครับก็มีข้อแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับหรือว่าเพิ่มเติมนั่นเองนะครับโดยเฉพาะนะครับผมแจ้งให้กับท่านชมว่าในวันที่31มีนาคม2563เป็นต้นไปนะครับผู้ที่วางหรือว่าผู้ที่เคยวางหลักประกันเป็นเงินสดจะได้รับเงินประกันการไฟฟ้าคืนผ่านพร้อมเพย์บัญชีธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสเห็นนะช่องทาง1ก็คือพร้อมเพย์นะครับใครผูกธนาคารหรือว่าผูกบัญชีกับธนาคารที่มีพร้อมเพย์ก็จะได้รับช่องทางนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านชมนะครับช่องทางที่2ก็มีธนาคารกรุงไทยพาณิชย์และก็กสิกรไทยเห็นไหมฮะตรงนี้เขาเข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็ช่องทางที่3ก็คือเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับยกตัวอย่างเช่น 7-Eleven เป็นต้นนะครับเห็นไหมฮะก็ให้ทำให้ท่านชมนั้นนะครับได้มีความสะดวกสบายนะครับกลับมาดูตรงนี้นิดอีกนิดนึงนะครับในส่วนของวันที่5พฤษภาคม2563เป็นต้นไปนะครับผู้วางหลักประกันประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินสดหรือผู้วางหลักประกันที่มีปัญหาในการลงทะเบียนออนไลน์นะครับก็สามารถติดต่อณที่ทำการไฟฟ้านครหลวงนะครับในส่วนของผู้ที่อยู่กรุงเทพหรือในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสถานที่ที่ท่านอาศัยอยู่ก็แล้วกันนะครับใกล้ที่ไหนก็ท่านใช้อยู่ในเขตไหนก็ไปที่นั่นหรือจะโทรถามก่อนก็ได้นะครับตรงนี้นะครับผมก็คงจะให้แจ้งให้กับท่านชมในส่วนที่ถ้าหากไปติดต่อที่การไฟฟ้านะครับก็ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนนะครับและในส่วนข้อมูลของบินไฟฟ้านะครับไปด้วยนะครับโดยเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะครับง่ายๆนะครับสำหรับท่านที่ไม่ลงทะเบียนออนไลน์นะครับในการเจาะลึกข้อมูลตรงนี้นะครับแจ้งให้กับท่านชมว่าข่าวสารข้อมูลผมก็จะสรุปให้กับท่านชมนะครับโดยเฉพาะข่าวที่บอกว่าวงเงินประกันนั้นตั้งแต่300บาทนะครับก็จะมีอยู่ 2,000 บาทนะครับและ 4,000 บาทและ 6,000 บาทนะครับโดยเฉพาะมิเตอร์ขนาด5แอมป์นะครับท่านชมผู้ที่ได้รับเงินประกันนั้นนะครับจะได้คืน300บาทนะครับสำหรับบ้านพักขนาดเล็กที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มากนะครับเช่นห้องพักเป็นต้นนะครับก็อยู่ที่เจ้าของมิเตอร์ด้วยนะครับต้องไปยืนยันตัวตนแล้วก็แสดงการลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือที่ส่วนของการไฟฟ้าด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นมิเตอร์ขนาด15แอมป์นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นใช้ตามบ้านทั่วไปนะครับก็จะได้คืนอยู่ 2,000 บาทนะครับแล้วก็มิเตอร์ขนาด30แอมป์นะครับจะได้คืนอยู่ 4,000 บาทนะครับและมิเตอร์ขนาด15แอมป์เฟส3นะครับตรงนี้ใช้ไฟ3เฟสนะครับก็คงจะเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะครับอาจจะได้รับเงินคืนในส่วนของค่าประกันมิเตอร์ 6,000 บาทนะครับท่านชมข้อมูลในส่วนอื่นนะครับในช่องทางต่างๆนั้นผมก็ได้แจ้งให้กับท่านชมก่อนหน้านี้แล้วนะครับติดต่อหรือว่าลงทะเบียนได้นะครับตั้งแต่วันที่25มีนาคมเป็นต้นไปนะครับ25มีนาคม2563เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับท่านชมถือว่ามีความสะดวกมากนะครับแอปพลิเคชันนะครับ MEA Smart Life ก็ได้เว็บไซต์ www.mea.or.th ก็ได้นะครับแล้วก็ Facebook การไฟฟ้านครหลวง MEA นะครับ Twitter @MEA นะครับslash ขีดข้างล่างนะครับ news นะครับแล้วก็ line นะครับ @meathailand นะครับแล้วก็สแกน QR code ในใบแจ้งไฟฟ้าก็ได้นะครับท่านชม
พราะฉะนั้นนะครับถ้าหากใครที่ยังไม่ทราบนะครับหรือว่าสงสัยนะครับก็สามารถที่จะโทรไปถามในส่วนของทางโทรศัพท์ก็ได้เหมือนที่ผมได้แจ้งไว้ล่วงหน้านะครับอยู่ที่50ผู้สายนะครับตั้งแต่8นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนั่นเองนะครับผู้ที่ได้รับจากส่วนใหญ่นั้นนะครับก็จะมีอยู่ประมาณประเภทบ้านที่อยู่อาศัยจำนวน 17.9 ล้านรายนะครับประเภทกิจการขนาดเล็ก 1.6 ล้านรายนะครับรวมทั้งหมดก็อยู่ประมาณที่ 19.5 ล้านรายที่รัฐจะช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นก็คงหวังว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้รับในส่วนนี้ให้เหมือนกันทุกคนนะครับหากว่าใครติดตามข่าวนี้ก็คิดว่าจะเป็นข่าวดีในช่วงของโควิด-19 นะครับได้ระบาดแต่ว่าเราก็จะมีวิธีป้องกันนะครับโดยงดการไปเดินทางไปในที่สุ่มเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นในการลงทะเบียนออนไลน์นั้นก็คงจะป้องกันได้ในจุดหนึ่งที่รัฐก็จะช่วยเหลือการคืนค่ามิเตอร์ด้วยนะครับหวังว่าทุกท่านก็คงจะทดสอบทดลองดูในส่วนของการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับผู้ที่จะได้รับเงินคืนวันนี้เรียนแก้วโมบายชาแนลขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ท่านชมไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ